ผู้ชมกลับมาต่อกันหน่อยนะคะกับภารกิจรับคนไทยกลับมาสู่อ้อมกอดมาตุภูมิก็เป็นแรงงานไทยจากอิสราเอลที่ขออพยพกลับประเทศไทยหลังจากเกิดภัยสงครามเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีข้อมูลของคนไทยที่ลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยแล้วล่าสุดนะ 7,058 รายทะลุไปแล้ว 7,000 ทะลุ 7,000 ไปแล้วคือจำนวนมันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ในช่วง 16:00 นนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะไปประชุมด่วนที่ศูนย์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศด้วยล่าสุดทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะนางกาญจนาภัทรโชคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวสถานการณ์ล่าสุดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลบอกว่าความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ได้รับแจ้งจากทางการอิสราเอลว่ามีผู้เสียชีวิตคนไทยเพิ่มอีก3รายตอนนี้รวมแล้วมีผู้เสียชีวิต24รายบาดเจ็บเพิ่มอีก2รายนะคะทำให้ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด16รายส่วนตัวเลขของคนที่ถูกจับกุมไปเป็นตัวประกันเท่าเดิมคือ16รายโฆษกยังพูดถึงการนำร่างของผู้เสียชีวิตเดินทางกลับประเทศไทยบอกว่าคงจะต้องใช้เวลาค่ะตอนนี้ทางสถานทูตได้มีการติดต่อกับบริษัทที่ทางอิสราเอลเขามอบหมายให้เป็นผู้จัดการศพผู้เสียชีวิตชาวต่างประเทศในเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อขอให้เร่งรัดกระบวนการจัดส่งศพกลับภูมิลำเนาโดยทางผู้จัดการศพเขาแจ้งนะคะว่าได้ตระหนักดีถึงความสำคัญที่จะต้องเร่งกระบวนการและตอนนี้เนี่ยก็มีศพของชาวต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะในเรื่องของความคืบหน้าผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แล้วเมื่อเช้านี้นะคะมีผู้เสียชีวิตคนไทยเพิ่มเติมอีก3รายด้วยกันอันนี้เราได้รับแจ้งจากทางการอิสราเอลนะคะก็สามรายที่เพิ่มเติมเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากทางการอิสราเอลงั้นผู้เสียชีวิตในชั้นนี้รวมแล้วเป็น24รายด้วยกันนะคะผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมจากเมื่อวาน2รายเป็น16รายนะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปนะคะจำนวนเท่าเดิมคือ16รายค่ะส่วนศพของผู้เสียชีวิตคนไทยเนี่ยนะคะทางอิสราเอลเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะดังนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจึงอยากจะขอเรียนไปยังญาติของผู้เสียชีวิตว่าตอนนี้ยังมีกระบวนการที่จะต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆโดยภาวะปกติอิสราเอลเขาขอใช้เวลา7วันในการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในภาวะสงครามก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่า7วันขณะเดียวกันภาพรวมของผู้ที่แสดงความประสงค์จะเดินทางกลับไทยล่าสุดอยู่ที่ 7,058 รายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อเพราะว่าบางรายก็มีการลงชื่อซ้ำด้วยโดยในวันนี้ช่วงเวลา 16:00 นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมที่ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมพามาดูเรื่องดีๆที่เนชั่นมีส่วนร่วมกันหน่อยเมื่อวานนี้จากที่บอกกันไปนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวานนี้รายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะครับได้มีการนำเสนอข่าวสถานการณ์อพยพแรงงานกลับประเทศไทยพร้อมเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเรื่องใหม่นะครับที่ทางทีมข่าวเนชั่นทีวีคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์ได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มแรงงานในประเทศอิสราเอลที่บอกว่าขณะนี้ยังคงมีแรงงานอีกหลายชีวิตนะครับมีความประสงค์อยากเดินทางกลับประเทศไทยแต่ติดปัญหาที่นายจ้างไม่ยอมให้กลับนะครับบังคับให้ทำงานต่อด้วยซ้ำพร้อมบอกว่าบางคนถึงขั้นถูกยึดพาสปอร์ตทุกคนเลยมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่สีแดงสู้รบเสี่ยงเกิดความอันตรายด้วยขณะเดียวกันรายการเนชั่นทันข่าวเชียงเมื่อวานนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุยโฟนอินนะครับกับทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณกาญจนาภัทรโชคเพื่ออัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมถามถึงกรณีข้างต้นนะครับซึ่งภายหลังจบรายการเนี่ยนะครับทางคุณกาญจนาได้มีการติดต่อทีมข่าวมาขอรายละเอียดเลยเพื่อส่งเรื่องประสานความช่วยเหลือต่อก่อนทราบในเวลาต่อมานะครับว่าได้ส่งเรื่องไปที่ทางอธิบดีกรมการกงสุลทันทีกระทั่งต่อมาคุณกาญจนาได้มีการแจ้งข้อมูลกลับมาทางทีมข่าวเนชั่นนะครับว่าตอนนี้ทางสถานทูตแจ้งกลับมาว่าได้ติดต่อไปตามเบอร์ที่ปรากฏและทราบว่าแรงงานถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก่อนแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากนี้มีแรงงานที่จำนวนหนึ่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วราว20คนยังคงเหลืออีกราวประมาณสัก30คนซึ่งจะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไปโอ้โหเป็นเรื่องที่เราก็ต้องชื่นชมในการทำงานของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ที่เมื่อวานนี้หลังจากจบแป๊บเดียวก็คือติดต่อทางกงสุลเลยแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือคนไทยออกมาปลอดภัยจำนวนหนึ่งด้วยใช่ค่ะทำงานไวมากนะคะพอได้รับเรื่องเนี่ยไม่ถึง5ชั่วโมงนะโอ้โหประสานงานจนสุดท้ายไปช่วยเหลืออพยพแรงงานที่บอกว่าถูกนายจ้างกักตัวเอาไว้ออกมาปลอดภัยจากพื้นที่สีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากที่ทางโฆษกแจ้งมาว่าช่วยเหลือได้แล้วทีมข่าวของเราก็ฟอลโล่ต่อนะโทรกลับไปหาญาติของแรงงานไทยแล้วถามว่าได้รับทราบข่าวหรือยังเขาบอกว่าเพิ่งจะวางสายจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าญาติของเขาปลอดภัยแล้วโอ้โหแรงงานไทยปลอดภัยแล้วปุ๊บญาติที่อยู่ในไทยเองพอได้รับทราบข่าวดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอบคุณทางเนชั่นแล้วก็ขอบคุณไปยังกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยเหลือคนไทยล็อตนี้นะคะทำงานเร็วจริงๆฮะใช่ค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้หลังจากจบพูดคุยกับรายการเราไปใช่ค่ะ